มาที่ด้านนิดาโพนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลสำรวจของประชาชนส่วนใหญ่นะคะบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญส่วนทางด้านสวนดุสิตโพนะคะระบุว่าประชาชนเนี่ยหวังจะได้สิทธิเสรีภาพค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผลสำรวจครั้งที่4การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,501 หน่วยตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.96 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจรองลงมาร้อยละ 28.71 ระบุว่าไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 7.13 ระบุว่าไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและร้อยละ 1.2 ระบุว่าไปใช้สิทธิ์แต่ไม่มีมติไปทางใดอย่างชัดเจนขณะเดียวกันนะคะเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีมีสิทธิ์ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.70 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจรองลงมาร้อยละ 27.38 ระบุว่าไปลงมติเห็นด้วยร้อยละ 18.92 ระบุว่าไม่เห็นด้วยและร้อยละ1นะคะระบุว่าไปใช้สิทธิ์แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนค่ะส่วนทางด้านของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะก็ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,182 คนสำรวจระหว่างวันที่6ถึง11มิถุนายน2559เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 1. ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรอันดับ1ไม่รู้ร้อยละ 53.30 อันดับที่2รู้ร้อยละ 46.70 เพราะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่ชัดเจนเป็นเรื่องเข้าใจยากคือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมีความสำคัญต่อประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน2 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้คืออันดับ1สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความยุติธรรมเท่าเทียมร้อยละ 78.39 อันดับ2บ้านเมืองสงบเรียบร้อยประเทศชาติมีเสถียรภาพมั่นคงร้อยละ 72.71 อันดับ3รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศร้อยละ 66.37 3ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุเรื่องของสิทธิการเลือกตั้งประชาชนไว้อย่างไรอันดับที่1ไม่รู้ร้อยละ 81.22 อันดับที่2รู้ร้อยละ 18.78 เพราะยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างชัดเจนไม่ได้สนใจติดตามคือคนไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองค่ะ4นะคะจากที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปประเทศประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูปเรื่องอะไรอันดับ1นะคะไม่รู้ร้อยละ 56.35 อันดับ2รู้ร้อยละ 43.65 เพราะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสนใจเรื่องปากท้องมากกว่าสื่อไม่ค่อยนำเสนอเรื่องนี้เท่าที่ควรโดยประชาชนรู้ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาการคมนาคมการเมืองการบริหารประเทศปัญหาสังคมอย่างเช่นยาเสพติดจัดระเบียบสังคม 5. นะคะประชาชนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรอันดับ1เหมือนเดิมร้อยละ 50.51 อันดับ2ดีขึ้นร้อยละ 36.55 อันดับ3แย่ลงร้อยละ 12.94 เพราะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องพัฒนาหลายด้านต้องใช้เวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเพราะการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆจะช่วยให้ประเทศดีขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเพราะนักการเมืองมุ่งแต่สนใจผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลังกังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอีกค่ะ
ค่ะจากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพนี่นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรบ้างแล้วเขาก็มองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากคือเขาเข้าใจแค่ประเด็นเดียวในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานหรือเป็นโจทย์ที่ต้องตีกลับไปยังรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรที่จะประชาสัมพันธ์และเข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้ในเรื่องของร่างพรบ.รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะ